Real J, NMS, the Justice Crew, man. Beginning to the ending, เกิดแล้วก็ตายไม่มีใครหนีพ้นหรอกเจ้าบิ๊กพบก็ต้องมีจากบิ๊กเจอก็ต้องมีลาเริ่มต้นตั้งแต่เราเกิดแล้วมันจบลงมันเราจะลาในวันที่เรายังเด็กไม่รู้จักเรารู้จักโซดานั่นแหละมันคือการเริ่มต้นและถูกเชื่อมโยงในการเวลามันเป็นคำถามที่น่าขัดว่ามีทางไหนที่ฉันจะหนีเพื่อไม่ให้พบเพื่อไม่ให้เจอในวันสุดท้ายที่กลายเป็นผีอยากจะหนีไปให้ไกลฉันอยากจะมองดูโลกฟ้าแต่สิ่งที่เห็นทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันตรงกันข้ามพระท่านสอนไว้ท่านชี้ให้เราดูในกระจกสิ่งที่เราทำมันทำตามทุกสิ่งทุกอย่างช่างน่าตลกฝนที่ตกมาจากฟ้าจุดจบของมันก็คือดินไม่มีใครยืนหยัดคำฟ้าเพราะมีการเวลาเป็นตัวตัดสินเริ่มจากได้เย็นเริ่มจากมองเห็นเริ่มจากตั้งไข่เริ่มยืนได้เริ่มเดินเป็นสองตาเริ่มเปิดกว้างเริ่มมองทุกอย่างได้ชัดเจนมีความรู้สึกนึกคิดอยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเองเริ่มแยกแยะเป็นว่าอันไหนซ้ายอันไหนขวาไหนขาวันไหนจำวันไหนที่เกลียดหรือปรารถนาเริ่มแยกแยะได้ว่าใครหวังดีหรือขี้อิจฉาเริ่มออกเดินทางสุดโลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างช่างน่าค้นหาเกียรติสมัยเป็นเด็กน้อยยังล่องลอยค่อยตามจินตนาการพอโตขึ้นมาอีกหน่อยค่อยๆกลายเป็นเหตุผลและหลักการกำหนดเป็นมาตรฐานออกแบบบางตามบุคคลทั่วไปแต่ไม่เคยหันกลับมามองสิ่งที่ตัวเองค้นหาและฝักใฝ่แล้วไหนใจความสำคัญหรือใช้ชีวิตให้หมดไปวันวันเร่งรีบแข่งกับเวลามีอาสุราเรียงรายก็เดือดตามไม่ทันแข่งกันในทุกชั่วโมงและไม่มีเวลาพักผ่อนไม่เช้าเกียรติที่ไม่แบกที่ไม่เข้าใจเพราะไม่เคยทบทวนตัวเองให้ชัดเจนพอเก้าเข้าวัยทำงานมีภาระบานมากมายจนเหนื่อยล้าต้องทำงานแลกกับเงินแล้วก็เอามาเติมความสุขให้เด่นจ้าสุราในยามวิการช่างเป็นอาหารให้ใจนั้นพักผ่อนก็มนุษย์เลือดแบบสั้นๆและไปทำทางหนึ่งนึกถึงว่าที่หน้าเสียก่อนเอาความสุขมาใช้แม้ว่าร่างกายจะหายไปทีละนิดขอเพียงตอนนี้มีสุขพรุ่งนี้จะทุกข์ทำไมเถอะไม่เคยจะคิดจะถูกจะผิดแล้วทำไมเพราะยังไงชีวิตก็เป็นไปตามที่เลือกก็เวลาตามที่หินกัดก่อนไปกับสอนที่บอกว่าอย่าเชื่อแค่เผื่อหากเลือกหนทางได้เองฉันจะละเลงชีวิตให้สวยงามจะหาคำตอบสิ่งใดคือใจสงบเมื่อมองเห็นฟ้าข้างคำถามอาจมีร้อยพันทำไมตัวฉันต้องเป็นอย่างที่ว่าไว้ก็กำหนดมันเป็นยังไงฉันไม่เคยใส่ใจแล้วต้องไปสนใครคงใช่ที่เห็นแก่ตัวแต่ไม่ใช่ว่าเลือกประโยชน์เป็นส่วนตัวสายตาฉันไม่ได้มืดบอดปราศจากความมืดที่ทำให้หลงมัวกลัวว่าหากฉันตายเขาได้ทำตามสิ่งที่ใจฉันต้องการไม่ใช่ทิ้งตัวตนเอาไว้แล้วไปตายกับสิ่งที่เรียกว่างานข้ามันวัดเวลากับช่วงชีวิตที่ผ่านไปข้ามจากไปทำงานร่างกายหย่อนยานมัดลงภัยเริ่มปลงในสังขารแข้งขาหย่อนยานเริ่มเดินไม่ไหวเริ่มรู้จักตัวเองว่าชีวิตนี้มีค่าแค่ไหนเริ่มรู้สึกจากใจสิ่งที่ต้องการไม่ใช่เงินทองไม่ใช่สมบัติที่มันมีค่าหรือว่ายศถาที่กายกองสิ่งที่ตัวเองต้องการที่มันมีค่ามากกว่าทองคือคนและคนรอบข้างและครอบครัวที่คอยปลักคองในวันที่แก่ไปสนใจว่าใครจะดูแลในวันที่นั่งรถเข็นแล้วใครล่ะจะคอยแคร์นั่งมองปฏิทินนับวันและเวลาคิดปฏิทินในทุกเช้าและวันที่ลูกหลานกลับมาหาคอยนับวันเวลาในวันที่ลาจากโลกไปมองย้อนกลับไปข้างหลังวันที่ผ่านมาเราทำเพื่อใครเริ่มถามตัวเองวันที่ผ่านมามีค่าแค่ไหนเริ่มถามหาความดีอะไรมั่งที่เราได้สร้างเอาไว้จนถึงชีวิตสุดท้ายมันไปหรือเวลาว่าใกล้จะสิ้นบุญเริ่มหันเข้าวัดหาบาก่อนจะลาจากโลกและเริ่มจะดับศูนย์คุณต้องทำแบบผมคำลมที่บอกว่าบุญจะขึ้นสวรรค์และที่ผ่านมาทำอะไรกันทำไมถึงมาคิดตอนที่มันไม่ทางการเริ่มมาทำตามฝันในวันที่มันเริ่มจำหมดความหมายยังออกไปสู่โลกกว้างไม่อยากอ้างว้างเสียใจไปก่อนตายสายไปแล้วเท่าไหร่ที่ใช้เวลาที่มีอย่างสิ้นเบื้องกี่เรื่องที่คิดว่าดีแต่แล้วพวกกลายเป็นชั่วอย่างคุณคือแล้วเรื่องก็ไปถึงตอนจบต้องพบกับคำว่ามรณะภาพที่ดูเลืองลางหมดแสงสว่างเหลืองไว้เพียงปากกะวจนะคำพูดที่อยากบอกเล่าให้กลายเป็นตำนานจงหาความสุขใส่ตัวก่อนที่จะกลับลงดินตลอดกาลวันๆที่เหลือตอนนี้จงคิดให้ดีตอนนี้อยากทำอะไรไม่ผิดที่จะหาความสุขก่อนจะทุกไปชั่วอายุไขในสิ่งที่เหลือจากนี้มีเพียงความดีแล้วจากลาเริ่มดินก็กลับสู่ดินจบสิ้นดับสูญตรงพระสุทาเว